ผมอันนี้จะเป็น X-Max 300อัปเกรดทั้งคันมีอะไรบ้างพี่หลักๆก็จะเป็นล็อตซี่เป็น SD แล้วก็เป็นช่วงหน้าหัวกลับครับแบบ FGR แล้วปั๊มจะเป็นพวก FP4 จานก็จะเป็นตัวแข่งดูคติล้อเป็นโอเวอร์แล้วก็จะเป็นล็อตซี่ซ้ายขวาแล้วสปัดตัวนี้เขาเรียกอะไรเป็น SDMX ครับของโอลิมอันนี้ก็ส่วนตัวนี้แดงๆนี่ก็จะเป็นโยชิพวกสวิตซ้ายขวาก็จะเป็นอันนี้จะเป็นของโลกาไบต์เป็นโอลิม3จุดครับอันนี้ท่อก็จะเป็นโอเวอร์แต่ว่าคอท่อทำใหม่เพราะว่ารถมันอัพซีซีไปท่อก็จะเป็นจากพี่แดงครับแล้วก็ทำปลายใหม่เป็นท่อปลายโอเวอร์แท้ข้างหลังก็จะเป็นเรนโบ้ที่เขาเรียกกันว่าค้างคาวจางก็จะเป็นแค่แองเจิลธรรมดามีจุดเด่นหนึ่งคือเป็นปั๊มคู่เลยครับปั๊มจะเป็น HB4 แล้วก็สีก็เป็นสีเป็นของ BM 650แล้วหุ้มไปด้วยคาร์บอนครับคาร์บอนทั้งคันเลยทั้งคันก็จะมีเพียวประมาณ 2-3 ชิ้นที่มันทำได้อย่างอื่นก็จะเป็นหุ้ม